สำหรับคลิปนี้จะเป็นการอ้างอิงเชิงอัดนะคะการอ้างอิงเชิงอัดคืออะไรการอ้างอิงเชิงอัดส่วนใหญ่จะใช้สำหรับงานวิชาการนะคะเป็นการขยายความข้อมูลที่เราต้องการอ้างมาดูตัวอย่างกันอันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์เอาให้นะเป็นบทความนะมีอยู่สหน้าใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์อยากบรรยายชื่อของแต่ละคนว่าเขา ออทำงานที่ไหนเป็นสถานะอะไรานะคะวิธีการให้เรามาตัว Reference นะคะตัวเองจะเจอตัวเนี้ย n s s r t t o o t t o t t e n n n o o t e อะไรแบบนี้นะไม่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเป็นเครื่องมือว่าอะไรมันน่าจะเป็นอ้างอิงเชิงอัดไหมให้ดูสัญลักษณ์เหมือนอาจารย์แล้วกันนะคะอย่างเช่นปาจารีคนนี้นะอาจารย์จะใชออ้ขอยกตัวอย่างอันแรกก่อนก็คือฟ o ตโน t ตนะคะ สังเกตว่ามันจะมีตัวเลขห้อยขึ้นมาข้างบนนะคะโอเคอาจารย์จิ้มเลยค่ะสังเกตว่าฟุตโนตของหน้านี้จะเจอขึ้นมาหมายเลขหนึ่งนะคะ,ะคนที่สองว่า,งาหลังชื่อคนที่สองอาจารย์ก็อินเสิร์ตฟุตโนตเห็นไหมเกิดหมายเลขสองขึ้นมาคนที่สามอินเสิร์ตฟุตโนตอ่ะแล้วก็คนที่สี่อาจารย์ก็อินเสิร์ตฟุตโนต ทีนี้ตัวนี้ตัวเลขอาจจะยังไม่จัดรูปแบบแล้วก็สามารถจัดรูปแบบได้นะคะมันจะเป็นการขยายความเราก็ระบุสถานะหมายเลข1-3ถึง3ก็จะเป็นสถานะเป็นนักศึกษาคนที่4เป็นอาจารย์ เราก็พิมพ์ระบุสถานะของแต่ละคนเข้าไปเลยนะคะคนที่2คนที่3คนที่4อันนี้อาจารย์พิมพ์เสร็จแล้วนะแล้วทีนี้มันดียังไงนะคะมันเป็นการขยายความนะขนาดขยายความที่เป็นการอ้างอิงสถานะของแต่ละคนสมมุติว่าเราอยากจะจิ้มมันก็สามารถกด c t r o l แล้วก็กดคลิกนะคะ ก็จะจิ้มไปหาชื่อชื่อนั้นได้นะคะเป็นการขยายความหมายของแต่ละหมายเลขว่าเขาเป็นใครอันนี้เขาเรียกว่าอ้างอิงแบบฟุตโนด์ฟุตโนด์ก็คือมันจะอยู่ท้ายของเอกสารอยู่ตอนล่างของเอกสารอีกอันนึงมาดูหน้าที่2บ้างเดี๋ยวขอขยับขึ้นมาก่อนหน้าที่สองเป็นการอ้างอิงเชิงอัดอีกแบบหนึง่งอาจารย์ขอใช้ end node แล้วกันเน,นี่ยอันอันนี้เขาเรียกว่า end node n o t e จะใช้ตอนที่เราอยากขยายความคำในเนื้อหาเนื้อหาของเราว่ามันคืออะไรนะคะตัวยอย่างเช่นเนื้อหานี้อาจารย์อยากขยายความเรื่องคำว่า Microsoft Access อาจาย์อยากขยายความคำคำนี้นะคะทำยังไงอาจาย์ก็มาเลือกคำว่า Insert Endnote ปึ่ง สังเกตนะคะเดี๋ยวต้องซูมเข้าไปตัวเองจะเห็นตัว I ขึ้นมาเห็นไหมคะตัว I ขึ้นมาเห็นไหมตัว i ตัวนี้แล้วก็เจอข้างล่างตัวนี้นะคะก็คือเราอยากจะขยายความคำ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 นี้ว่า Microsoft Access คืออะไรจาก,ก็พิมพ์เข้าไปว่าเป็นโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลระบบของ งานสารสนเทศแล้วก็พิมพ์เนื้อหาของเราเข้าไปนะคะอันนี้มันก็จะมี end note end note มันสามารถไม่ได้อยู่หน้านี้ก็ได้สามารถไปอยู่แบบท้ายสุดของเรื่องราวอะไรก็ได้นะคะแล้วก็สมมติมีอีกคำหนึ่งแล้วกันนะ่ะสมมติเอาหลายๆคำสมมติอาจารย์อยากขยายความเนี่ยวิสาหกิจชุมชม,ชมแคปหมอูอิ่มสุกอ่อาจารย์อยากขยายความคำนี้นะคะ จันก็ insert e n d node เ okay. ห็นไหมคือสังเกตว่ามันจะเรียงลำดับใหม่ให้เพราะว่ามันไปอยู่หน้าหน้าประโยคใช่ไหมคะ i ตัวเดียวส่วนคำตะเกียบมันก็จะเปลี่ยนเป็น ii เห็นไหม Microsoft Access ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น ii เดี๋ยวจันขอใส่สีให้เพื่อให้เห็นเด่นชัดน,นี้เปลี่ยนเป็น ii ส่วนเนะะื้อหาข้างบนมันก็จะเปลี่ยนเป็น i okay. นะคะแล้วพอ มาดูข้างล่าง End node บางมันก็จะเลื่อนเห็นไหม,ไหมคำอีกคำหนึ่งไปข้างล่างส่วนคํำข้างบนนี้อาจารย์ก็จะเป็นการอธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มงานของชุมชนในการจำหน่ายสินค้าโอเคเป็นการขยายความนั่นเองแล้วก็จากตัวนี้นะคะ มันก็เหมือนกันสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จิ้มมากด control คลิกนะคะก็จะจิ้มไปหาเคอร์เซอร์เมาส์ก็จะไปหาตรงนั้นนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเป็นการขยายความคำที่เราอยากให้ผู้อ่านเขาเข้าใจคำคำนั้นมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่า end note กับ foot note ค่ะ